เรียกได้ว่าตอนนี้เนื้อเรื่องของ Security Toilet นี่กำลังเข้มข้นเลยนะครับผมตัวละครใหญ่ๆก็เริ่มเปิดออกมากันทีเดียวตัว2ตัวแล้วและดูเหมือนว่าใน EP 60นี้จะมีอะไรออกมาให้เรารู้สึกว่าว้าวกันเยอะมากๆเลยและหลายๆคนก็เชื่อกันเลยว่า EP หลังจากนี้มันจะต้องมีตัวการใหญ่ที่ใหญ่ยิ่งกว่าเจ้า G-Man Security Toilet โผล่มาอย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวนี้คลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าพวกหัวส้วมอีกสักนิดนึงนะคุณผู้ชมจริงๆผมไม่ได้ทำมานานมากถูกปะเป็นเดือนได้เลยนะครับผมจริงๆที่ว่าผมไม่ได้ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ติดตามคุณผู้ชมผมตามดูแบบเงียบๆไม่ได้แบบออกมาทำคลิปเท่าไหร่นักแต่ว่าณตอนนี้คือแบบมันไม่ไหวอ่ะต้องสักหน่อยแหละเพราะว่าเนื้อเรื่องแม่งเข้มข้นมากในแต่ละตอนนะครับผมจริงๆใครที่ติดตามคุณดาฟัตบูมเนี่ยก็จะรู้ว่าแต่ละตอนของแกเนี่ยมันจะแบบเป็นตอนสั้นๆอาจจะแบบเมื่อก่อนก็คือไม่ถึง1นาทีใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบเป็น1นาทีกว่าๆบ้างอะไรอย่างนี้แต่บอกเลยว่าคุณภาพนี่ขับแก้วมากๆนะครับโดยเฉพาะใน EP ที่60ล่าสุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ดู EP ที่60นะครับผมไปดูได้ที่ช่องดาฟัตบูมนะครับผมเพื่อให้คุณชมได้เข้าใจตรงกันว่าผมพูดอะไรในคลิปนี้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมลองมาย้อนรอยกันก่อนดีกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยผมมาจับจุดได้ว่าเอาจริงๆแล้วตอนท้ายๆมาเนี่ยมันเริ่มจะมีชงที่แบบจะซ้ำๆกันของ Security Toilet นะครับผมก็คือตั้งแต่ไอ้เจ้าไททันคาเมล่าแมนกลับมาก็จะเป็นชงที่แบบว่าออกมาสู้กับตัวนู้นตัวนี้แบบเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่เดินหน้าอะไรใหม่นะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะมีตัวละครออกมาใหม่บ้างไอ้พวกฝั่งของ Security Toilet อ่ะมีตัวใหม่ออกมาเยอะมากแต่ผมมองว่ามันก็ยังไม่ใช่เป็นตัวใหม่ที่มันทำให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนแปลงอะไรมากคุณผู้ชมเก็ทป่ะคือเราจะเห็นเลยว่ามีตัวใหม่ใช่แบบว่ามีพ่นกรดได้มีใบมีดมีบินมีปืนมีแบบมีอะไรใหม่ๆเยอะมากแต่ว่าแต่ละตัวที่ออกมาเนี่ยทำอะไรไททันคาเมล่าแมนไม่ได้สักอย่างเลยนะครับผมเพราะพี่แกแม่งโหดมากนะครับผมเลยทำให้แบบเนื้อเรื่องของสกีพิเศษช่วงหนึ่งอ่ะมันถูกพอสเอาไว้สำหรับความรู้สึกของผมนะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันไม่ได้เดินหน้าเท่าไหร่แต่พอมาถึงช่วงหนึ่งใน EP ที่57พาร์ท2หรือว่าเต็มๆก็คือ EP ที่58นะครับผมเจ้าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยก็จะกลับมาคืนสติได้นั่นเองนะครับผมหลังจากนี้เราก็จะเห็นโมเมนต์ของเจ้า2ตัวละครนี้ที่แบบว่าเป็นไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปิเกอร์แมนที่ออกมาสู้ร่วมกันเห็นเลยว่าเจ้าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยพี่แกฉุนจัดเลยล่ะคือแบบโดนครอบงำให้แบบฆ่าพวกตัวเองไปตั้งเยอะพอหลุดออกมาได้คือแบบโอ้โหตบหัวส้วมเละไปหลายตัวเลยนะครับคุณผู้ชมก็บอกให้ตามตรงว่าสมการรอคอยนะครับผมทีนี้ผมมาดูทีก็คือใน EP ที่59นะครับผมรู้สึกได้เลยว่าจริงๆแล้ว EP นี้เนี่ยตอนจบอะสามารถเป็นตอนจบของซีรีส์ได้เลยนะ ไม่รู้ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นคือมันเป็นมูฟเมนต์ที่แบบว่ามันสามารถจบที่ได้เลยอะคือแบบต่อสู้กันจบแล้วก็มองดูรอบๆข้างอะเราจะเห็นว่ามุมกล้องเนี่ยไม่เห็นเฉพาะ Security Toilet แล้วเห็นแต่พวก Camera Man Speaker Man อะไรพวกนี้สามารถตัดจบที่มุมนี้ได้เลยคือสวยเลยเป็นไททัน Camera Man กับไททัน Speaker Manจับมือกันแล้วก็จบได้เลยนะครับผมแต่คุณผู้ชมอย่าลืมเว้ยเจ้า G-Man Security Toilet อ่ะมันหนีรอดไปได้เว้ยตอนแรกผมคิดว่ามันตายนะแต่พอมาย้อนดูแม่งหนีรอดไปได้ว่ะแล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต่อแล้วก็มาเฉลยปมใน EP ที่60นะครับผมซึ่ง EP นี้เนี่ยเป็น EP ล่าสุดที่เพิ่งลงไปเมื่อ2วันก่อนผมบอกก่อนว่าผมไม่มั่นใจว่าณวันที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยทางช่องดาฟัตบูมเขาจะอัพตอนใหม่มาหรือเปล่านะผมถ้าเกิดอัพตอนใหม่ก็เนื้อหาที่ผมจะพูดในคลิปนี้อาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่ดาวกันก็แล้วกันนะครับผมถ้าถูกก็ถือว่ากูถูกหวย แต่ถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมใครที่ดูแล้วก็จะรู้นะครับผมว่าใน EP 60เนี่ยมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับผมนั่นก็คือเจ้าG-Man Security Toilet เหมือนพี่แกเนี่ยจะถูกเนิร์ฟลงป่ะถ้าเกิดจำได้ล่าสุดเนี่ยแกมีร่างใหม่นะมีปืนมีอะไรติดมาดูไฮเทคมากแต่ใน EP ที่60เนี่ยตัวแกเหมือนกลับไปเป็นร่างแรกใหม่คือแบบโทรมจัดๆเลยคุณผู้ชมเป็นแค่หัวส้วมธรรมดานะครับผมและในระหว่างที่เหมือนกับว่าลูกน้อง2ตัวเนี่ยบินเข้ามาพูดคุยใช่ไหมเขาก็พูดคุยภาษาเจ้า Security Toilet อ่ะคือแบบจะพูดเป็นเนื้อเพลงคุณผู้ชม Security ตุ๊บๆๆอะไรแบบเนี้ยแต่เราฟังไม่ออกว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับผมแต่พอจะฟังความรู้สึกจับได้ว่าเฮ้ยมันมีการผิดใจกันระหว่างลูกน้องกับเจ้า G-Man Security Toilet นะครับผมซึ่ง
ก็ทำให้เกิดฉากที่ตกใจมากๆของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะตอนที่ดูคลิปนี้ครั้งแรกนะก็คือเจ้าพวกลูกน้อง2ตัวเนี้ยมันเหลี่ยมเว้ยมันเกือบที่จะจัดการเจ้า G-Man Secret Toilet ได้อะคือตัวนึงแม่งล็อกหัวอีกตัวนึงแม่งเอาปืนแคนนอนกอกปากอะเตรียมตัวยิงคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจว่าจะจัดการเจ้า G-Man ได้หรือเปล่านะเพราะว่าเราก็เห็นว่าเจ้าคาเมล่าแมนเคยอัดปืนใส่โดนเอาค้อนทุบหัวโดนแบบทำอะไรไปเยอะแต่เจ้า G-Man ก็ยังไม่ตายนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ปืนเล็กๆของเจ้าพวกลูกน้องมันจะทำอะไรมันได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่แล้วจุดพีคก็โผล่มาเลยนั่นก็คือเจ้าด็อกเตอร์สกิบบี้ทอยเล็ตนะครับผมไม่รู้ผมพูดชื่อถูกหรือเปล่านะพี่แกไปอัปเกรดมาจำได้ว่าที่โผล่มาล่าสุดเนี่ยตัวแกไม่ได้ใหญ่มากคุณผู้ชมแต่โผล่มาใน EP 60เนี่ยโดดมาทีตัวแม่งใหญ่จัดๆเลยใหญ่กว่าเจ้า G-Man อีกนะครับผมและที่สำคัญคุณผู้ชมดูรอบๆตัวมันนะครับผมเขามีสปีกเกอร์มีอุปกรณ์หลายๆอย่างซึ่งผมเชื่อนะคุณผู้ชมว่าอุปกรณ์พวกนี้ไปโดมาจากเจ้าไททันทีวีแมนเว้ยเห็นปะเจ้าพวกสปีกเกอร์เนี่ยก็คือตอนเดียวกันกับที่เจ้าไททันทีวีแมนโดนตัดส่วนในพวกแหลมๆข้างหลังเนี่ยก็น่าจะใช่นะคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะโดมานะครับผมก็คือนั่นแหละเอาอุปกรณ์มาอัปเกรดตัวเองแบบเต็มที่เลยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเจ้าด็อกเตอร์สกิลเทรดเนี่ยก็จะพูดคุยอะไรบางอย่างวางแผนกับเจ้า G-Man ด้วยนะครับผมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดคุยว่าอะไรยังไงนะผมมองจากโมดมูฟเมนต์ในตอนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกเราเชื่อว่าเจ้า G-Man มันเป็นหัวหน้าเว้ยแต่พอดูไปๆมารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เหมือนเจ้าด็อกเตอร์มันเป็นคนที่คอยชักแกอยู่ข้างหลัง G-Man ทีนึงหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกอย่างนั้นนะคุณชมมันมีไดนามิกอะไรบางอย่างที่พอจะซัพพอร์ตในเรื่องให้เป็นแบบนั้นได้นะครับผมก่อนที่ใน EP ที่60มันจะตัดฉากว่าเป็นเจ้าด็อกเตอร์สกิลเลตเห็นเจ้าคาเมล่าแมนที่ส่องอยู่2ตัวแล้วก็ยิงทำลายและทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เจ้าพวกไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนได้เห็นการกระทำของพวกมันหมดแล้วแล้วก็จะเตรียมไปเล่นมันใน EP ที่61นั่นเองนะครับผมโอ้บอกเลยว่าเนื้อเรื่องแม่งโคตรแบบโคตรมันจัดๆเลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สเกลใหญ่มากนะตั้งนับถ้าเกิดนับจากตอนแรกนะครับผมแล้วก็รู้สึกเหมือนจะจบมาหลายครั้งแล้วคุณผู้ชมแต่ณตอนนี้ผมเห็นมีเรื่องว้าวมากๆคือเหมือนมีคนเอาโพสต์ของคุณดาวพัฒน์มาแปะให้ผมดูนะผมหาไม่เจอแล้วขออภัยทุกผู้ชมเขาเขียนว่า is beginning หรือก็คือบอกว่านี่มันเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น คือหลายคนรู้สึกว่าตอนนี้มันน่าจะเลยชงของชงที่2ชงที่3ไปแล้วน่าจะเป็นคลายแม็กซ์ซีนแล้วในคลิปต่อๆไปเนี้ยนะครับผมแต่คุณดาวพัฒน์บูมกลับโพสต์ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเว้ยซึ่งอาจจะตีความไปได้ว่า EP หลังจากเนี้ยมันจะมีอะไรนึกเรื่องใหม่ๆโผล่มาอีกเยอะเลยคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไงนะผมแต่ถ้าเกิดให้ผมเดานะเป็นทฤษฎีอย่างที่ผมตั้งชื่อคลิปว่าหรือว่าบอสใหญ่จริงๆมันคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วบอสใหญ่อาจจะไม่ใช่เจ้า G-Man เว้ยอาจจะเป็นตัวอื่นเช่นแบบว่าด็อกเตอร์สกิบบี้ทอยเล็ตอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือไม่แน่คุณผู้ชมหรือไม่แน่ว่าอาจจะมีตัวอื่นๆที่ไม่ได้โผล่มาเลยใน EP ก่อนๆนะมาเป็นบอสใหญ่อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งไอ้บอสใหญ่ตัวเนี้ยเราก็ต้องมารอดูต่อไปในอนาคตนะว่าจะเป็นตัวไหนแต่ผมเดาว่ามันมีแน่ๆคุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่เจ้า G-Man กับด็อกเตอร์ด้วยนะครับผมเดานะคาดเดาอันนี้เป็นการคาดเดาในเรื่องในอนาคตท่านผู้ชมผมคิดว่า EP ที่แบบ61 62หลังจากเนี้ยเราน่าจะเห็นการต่อสู้ของเจ้าไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนไปสู้กับเจ้า G-Man แล้วก็ด็อกเตอร์สกิบบี้ทอยเล็ตนะครับผมและ EP ที่62เราอาจจะเห็นว่ามีตัวละครอะไรใหม่โผล่มาเช่นอาจจะเป็นตัวละครฝั่งสกิบบี้ทอยเล็ตที่พลังมัน OP จัดๆที่สามารถเอาไว้เจ้าไททัน2ตัวนี้อยู่ได้โผล่มาก็เป็นไปได้นะผมส่วน EP หลังจากนั้นที่แบบว่า63 64เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นมูฟเมนต์การต่อสู้ของเจ้าตัวละคร2 3ตัวนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมคาดเดานะและถ้าเกิดว่าผมเป็นคุณดาฟัตบูมอ่ะอยากให้เป็นแบบจุดไคลแม็กซ์จริงๆของซีรีส์สกิบบี้ทอยเล็ตเลยอ่ะผมอยากที่จะวางไว้ให้มีตัวกอบคู่สถานการณ์ด้วยนั่นก็คือเจ้าไททันทีวีแมนโผล่กลับมาคือเก็ตป่ะคือถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนนั้นตอนที่ว่าเจ้าสปีกเกอร์ไททันสปีกเกอร์แมนถูกครอบงำไปอ่ะตัวเจ้าไททันคาเมล่าแมนก็ถูกนำไปซ่อมใช่ปะก็มีตัวละครใหม่อย่างเจ้าไททันทีวีแมนโผล่มาช่วยซึ่งณตอนนี้ไททันทีวีแมนโดนเล่นไปแล้วนะครับผมกลายเป็นว่าเหลือแค่2ตัวก็คือไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนถ้าเกิดว่าในอนาคตในเรื่อง2ตัวนี้โดนเล่นอีกก็ต้องมีตัวกอบกู้สถานการณ์ตามชงของหนังทั่วไปเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างว่าเนื้อเรื่องอนาคตจะเป็นยังไงเฮ้ยบอสใหญ่จริงๆแล้วมันคือตัวไหนกันแน่สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะครับผมแล้วก็ฉากจบจะเป็นยังไงนะครับผมเดานะคุณผู้ชมจริงๆมันไม่น่าจะเกิน70กว่าตอนป่ะตอนนี้60แล้วถ้าเกิดว่าเหลืออีกสัก10 EP เงี้ยครบ70ตอนพอดีน่าจะจบได้นะครับผม
คือมันจะยื้อแบบคนเนี้ยไม่ได้แล้วคุณผู้ชมมันเนื้อเรื่องผมไม่รู้จะมีอะไรต่อแล้วอะเอาจริงๆก็คือพวก security แบบตัวใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว้าวแล้วนะเออคือความว้าวของเรามันจบไปตั้งแต่ตอนแรกๆไปแล้วคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็คือแบบคงจะเป็นโมเมนต์ที่แบบฟัวไว้ในตอนก่อนๆว่ามันจะมาขยี้อะไรยังไงกับผมเช่นแบบว่าที่คาเมล่าแมนตัวที่มันโหดๆที่ว่าเหมือนคิริโตะที่มันมีที่ดูดส้วม2อันอะเอ้ยตัวนั้นอาจจะมาขยี้ตอนหลังหรือเปล่าว่าจะเป็นผู้กอบกู้อะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามในอนาคตนะครับผมอย่างที่บอกคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่านะวันที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยทางช่องดับฟ้าปรุงเขาจะอัปเดตคลิป EP ที่61มาหรือยังนะครับผมก็รอดูกันว่าพออัพมาแล้วเนี่ยมันจะตรงตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดตรงก็นั่นแหละคุณผู้ชมผมมาจากอนาคตโอเคเราดูต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องกันเป็นผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม